กรณีรัฐบาลออกนโยบายให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินมาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยอายุครบ60ปีขึ้นไป400บาทต่อคนต่อเดือนนะคะระหว่างเดือนธันวาคมปีนี้ถึงกันยายนปีหน้าค่ะที่มีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่อยู่อาศัยกรมบัญชีกลางก็เริ่มจ่ายครั้งแรกในวันที่12ธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะ 187,384 รายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสามารถกดถอนเงินจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศก็มีคนไปใช้สิทธิ์นะคะไปกดเงินกันอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างที่จังหวัดอุดรธานีนะคะฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยค่ะก็มีประชาชนไปรอกดเงินจำนวนมากที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีนอกจากนั้นบางรายก็ยังกดเกิน500บาทที่เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลด้วยค่ะโดยต่างพูดขอบคุณรัฐบาลที่บอกว่าเข้ามาดูแลคนชราซึ่งถือได้ว่าได้บุญมากแล้วก็สัญญานะคะว่าจะนำเงินไปใช้อย่างประหยัดและตรงวัตถุประสงค์ให้มากที่สุดค่ะขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะจัดรายการผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง909กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่244ระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและหนองคายตอนนึงก็มีระบุนะคะว่าการใช้บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหากดเงินประชาชนก็ต้องแก้ไขและเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่เช่นนั้นก็จะถูกคนอื่นเอาเปรียบและขออย่านำไปใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายโดยขอให้ซื้อในสิ่งที่จำเป็นและใช้ได้นานๆค่ะ